สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอีกตัวหนึ่งนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่22มกราคม2566ครับทางด้านบริส ปิโตริอุสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ของเยอรมนีได้กล่าวนอกรอบการประชุมคณะรัฐมนตรีกลาโหมที่ฐานทัพแรมสไตน์ของสหรัฐในเยอรมนีว่ารัฐบาลเยอรมนีนั้นยังไม่ได้ตกลงตามข้อเรียกร้องของยูเครนที่ให้ส่งรถถังประจัญบานแลมเปิร์ตทูไปช่วยยูเครนทำสงครามแต่เขาได้สั่งให้กองทัพตรวจสอบดูว่าจะมีรถถังแลมเปิร์ตทูประเภทใดบ้างที่มีความพร้อมหากว่ารัฐบาลนั้นสามารถดำเนินการตัดสินใจในการที่จะส่งให้ก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วบรรดาชาติพันธมิตรในยุโรปพากันร้องขอแถมกดดันไปยังทางด้านเยอรมนีเนี่ยครับบอกว่าจะให้ส่งรถถังแลมเปิร์ตทูให้กับทางด้านยูเครนซึ่งรถถังเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วก็ผลิตในเยอรมนีนะครับแต่ว่าทางด้านบริส ปิโตริอุสก็บอกว่านายกรัฐมนตรีโอลาฟโชยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งสำหรับเรื่องดังกล่าวนะครับทางด้านวลาดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำของยูเครนได้ย้ำการร้องขอรถถังจากเยอรมนีในเวลาไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ปิโตริอุสนั้นเนี่ยจะแถลงข่าวและยืนยันว่าจะไม่ขอโต้แย้งในรายละเอียดแต่จะยืนยันในหลักการพื้นฐานที่สำคัญที่เป็นหุ้นส่วนของยูเครนจะต้องจัดหารถถังที่ทันสมัยโดยใช้คำว่ามันอยู่ในอำนาจของพวกท่านในขณะที่ทางด้านอันเดรเมลีนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของยูเครนแสดงความผิดหวังระหว่างการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับจากกรณีที่ทางด้านเยอรมนีนั้นมีท่าทีแสดงออกอย่างชัดเจนว่ายังไม่พร้อมในการที่จะส่งรถถังแลมเปิร์ตทูให้กับทางด้านยูเครนแม้เผชิญแรงกดดันเนี่ยครับจากทางด้านนาโต้แล้วก็ทางด้านยูเครนก็ตามทางด้านบริส ปิโตริอุสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเยอรมนีนั้นก็บอกนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยจะต้องมีการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าฝักฝั่งของยูเครนเองนั้นเนี่ยครับล่าสุดก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันครับโดยทางด้านยูเครนนั้นได้มีการส่งทหารจำนวนหนึ่งไปที่ประเทศโปแลนด์ไปฝึกใช้การใช้รถถังแลมเปิร์ตทูบอกว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งหากว่าเยอรมันนั้นเนี่ยครับได้มีการส่งรถถังเหล่านี้ให้กับพวกเขาทหารของพวกเขาก็จะมีความพร้อมในทันทีในการที่จะใช้รถถังรุ่นดังกล่าวนะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วเบื้องต้นนั้นก็พบว่าทางด้านเยอรมนีนั้นยังไม่พร้อมแม้เวลานี้เนี่ยโปแลนด์แล้วก็ฟินแลนด์ประกาศจุดยืนชัดเจนว่าจะส่งรถถังแลมเปิร์ตทูให้กับทางด้านยูเครนได้ทันทีแต่ว่านั่นอยู่ที่ว่าทางด้านเยอรมนีนั้นจะอนุญาตหรือไม่เนื่องจากว่ารถถังรุ่นนี้เป็นรถถังที่ผลิตโดยเยอรมนีจะส่งให้กับประเทศใดก็ตามนั้นจะต้องได้รับคำอนุญาตจากเยอรมนีก่อนและเวลานี้ทั้งในส่วนของฟินแลนด์และโปแลนด์นั้นก็บอกว่าจัดเตรียมไว้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วรอเพียงคำสั่งจากทางด้านเยอรมนีเท่านั้นแต่ว่านี่แหละครับเยอรมนีก็ออกมาบอกนะครับว่าพวกเขาจะต้องตัดสินใจกับเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งครับ